เฮาเลี้ยงเฮาปลูกเฮาปลูกเพื่อความสุขใจทั้งใจเฮาอยู่แล้วครับครับมันก็ถึงบ่ได้เงินเฮาก็มีความสุขอยู่แล้วครับครับสุขกับการดูแลมันให้มันเจริญงอกงามครับครับหาปุ๋ยคอกมาใส่ในขี้ง่วงขี้เป็ดขี้ไก่แหละมาใส่ครับเพราะผมบ่อยากเน้นปุ๋ยอันที่ซื้อมามันผมแพ้สารเคมีครับพื้นที่กันมาโอ้มันก็เนี่ยไอ้งาช้างเขียวช้างเขียวแค่ตัวนี้งาช้างเขียวธรรมดาผมก็มาถักเปียเพื่อว่าคนชอบสไตล์นี่ก็ขายไปราคาถูกที่ว่าป้ายขายถูกหมายถึงขายต้นไม้ต้นไม้ด้วยต้นไม้ด้วยขายที่ดินช่วงนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาที่บ้านสวนตาศาสตร์คุณครูศาสตร์ครับพูดง่ายๆก็อาจารย์เป็นคุณครูเกษียณ 5-6 ปีแล้วนะครับก็ทำบ้านสวนสวยมากพื้นที่6ไร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปชมแล้วก็วิธีการที่อาจารย์บูรณาการจากที่นามาเป็นบ้านสวนสวยๆแล้วก็มีการทำเศรษฐกิจผสมผสานมากมายเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ศาสตร์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ศาสตร์ครับผมสวัสดีครับผมสุดยอดเอาลาวห้องบ้านเข้าก็ได้ครับเป็นไงครับอาจารย์มีไอเดียจากไหนที่ในการเฮ็ดบ้านสวนนี่ครับคือเริ่มที่บ่มักเฮ็ดหน้ามันเป็นที่หน้าเดิมครับ6ไร่1งานก็เลยอยากให้มันเป็นทั้งไร่นาสวนผสมให้มันมีทุกอย่างที่เฮากินครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบทุกอย่างดอกครับเป็นแนวทางเข้าในการแนวไปอาจารย์ตะกี้อาจารย์รับราชการเป็นข้าราชการครูครับเนี่ยเป็นข้าราชการครูที่อยู่แถวบ้านเรานี่เนาะบางคนพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ยังครับบ้านใดครับอันนี้คือในเขตบ้านอุเม่าหมู่6อำเภอพงโคนครับตำบลไทยองอืมก็คืออาจารย์ชื่อที่ตรงนี้พื้นที่จากไรครับพื้นที่6ไร่1งาน6ไร่ตั้งแต่ตอนอายุ38ปีตอนนี้ก็อาจารย์เกษียณแล้วเนาะครับก็เลยมาเต็มที่เลยครับสวนนั่นแหละครับครับก็อยู่ประจำแล้วล่ะ5ปีนี่ครับมาซ่อมอยู่ตอนปี59คือก่อนเกษียณปีนึงมาซ่อมนอนประจำเลยอยู่นี่อาจารย์แบ่งพื้นที่ยังไงครับในการเฮ็ดของเฮาที่เป็นบ้านสวนนี่ตามคอนเซ็ปต์เจ้าของอยากเฮ็ดตามอันทฤษฎีโคกน้องหน้าก็ตามหรือไอเศรษฐกิจพ่อเพียงไอ้ทำสัดส่วนไอ้อะไร30 30 10อะไรทั้งหมดบ่ได้แบ่งแบบนั้นอาจารย์ใส่ความคิดจังได๋แบ่งว่าอยากมีสระที่แรกนั่นแฟนก็บ่ให้ขุดสระผมก็มารักขุดรักขุดสระก็ต้องเฮ็ดสระน้อยครับถ้าเราจำเป็นเราให้รักเขาก็สิถมก็เลยบัดนี้เอาคู่ศิลปะที่เป็นทีมงานครับมาเบิ่งว่าผมจะเอารูปร่างแบบไหนสะเอารูปตัวแอลพี่ผมก็คุดตัวแอลคือตัวแอลทั้งหน้านี่เด้ผมว่าจะเฮ็ดรูปตัวโอโอ้ยเอาเป็นตัวยูดีกว่าครับก็เลยผมก็เลยเกิดเป็นสะสองหน่วยแล้วอ๋อเดี๋ยวโดยคิรักคุดทั้งสองรอบอาจารย์ซาเขาห้องยางไปส้มเพิ่มพื้นที่มองนี่งามครับผมผ่านไปผ่านมาแวะหาอาจารย์หาตัวยากเลยมันคืออุโมงค์ต้นไม้เป็นโดยออโต้เนาะอ๋อต้นซักอันสองข้างครับครับต้นมะม่วงต้นพวกนี้ธรรมชาติครับแต่คืออาจารย์ปลูกต้นไม้ต้นมีต้นยังไงที่อาจารย์ปลูกต้นซักนี่แหละครับซักต้นพยุงต้นยางนาพยุงนี่ครับครับกว่าปีแล้วจนเป็นหมากหลายต้นห้องจะเดินไปทั้งนี้ป่ะครับก่อนไปทั้งนี้ชมกันครับจะไปเบิ่งพื้นที่มีอาจารย์ที่เฮ็ดในพื้นที่อาจารย์ขายต้นพันธุ์ใหม่นําบ่ครับนี่จนขึ้นป้ายนี่แหละครับอาจารย์ศาสตร์ขายต้นไม้ด้วยขายที่มีหลายตอนนี้ก็คืออาจารย์ผานี่อาจารย์ผาอาจารย์ผานี่เพาะด้วยเมล็ดเพาะเองนี่บ่ครับเด้อเพิ่นครับนี่ตัวนี้คือจันผาครับอ๋อเป็นจันผาเพาะด้วยเมล็ดครับหมายถึงว่าพื้นที่อาจารย์แบ่งพื้นที่ในการปลูก
การแบ่งอาจารย์แบ่งพื้นที่หมายถึงแบ่งยังไงลักษณะยังไงหรือว่าขึ้นยูเอสเป็นตัวยูจบเลยบ่เลยไหนสี่ไร่เนาะครับจะให้มันเป็นสวนนะนะเหลืออีกสองไร่ให้มันเป็นพื้นที่นาความคิดแรกๆครับมันก็เป็นเกือบเป็นตามนั่นอยู่ครับอ๋อสี่ไร่ต้องเป็นสวนนะเฮาสิปลูกยังครับสุดแต่เฮาสิเอามาปลูกอันนี้หมากที่กินกับมาคนแก่เคี้ยวหมากครับครับหมากเตี้ยหมากเตี้ยเพาะเองเอาเวลาเต็มที่เล่นบ่ครับตอนนี้ครับเชื่อมันยังยุ่งเรียนมีอะไรเอามาขายโอ้บังครับบังเป็นดีกันนะครับพูดอ่ะสะพานหน่อยสะพานนี่ก็สร้างเองสร้างเองคนเดียวป่ะครับอาจารย์มีเพื่อนมาช่วยอยู่คนเดียวเพิ่นขายต้นใหม่ใช่ตะบองเพียบครับนี่คนเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็เลยให้แฟนช่วยแบ่งบ้างครับเราก็แบ่งของเราลงกระถางน้อยๆขายกันขายครับตัวนี้ขายครับพื้นที่กันมาโอ้มันแค่นี้ไอ้งาช้างเขียวไอ้แคะตัวนี้งาช้างเขียวธรรมดาผมก็มาถักเปียเพื่อว่าคนชอบสไตล์นี่ก็ขายไปราคาถูกที่ว่าป้ายขายถูกหมายถึงขายต้นไม้ต้นไม้ด้วยต้นไม้นะขายที่ดินช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอาจารย์ครับรู้สึกจังใดที่เฮามามีสวนมีที่หน้าที่มีที่เฮาเฮ็ดอยู่เนี่ย6ไร่น่ะเฮากลับมาอยู่บ้านอยู่หน้านี่เฮารู้สึกยังไงกับการเป็นอยู่ของเฮารู้สึกสบายใจบ่หรือว่าอันกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเฮานี่โควิดทําไมก็สบายใจเพราะว่าเฮามาอยู่นี่ขนาดเพื่อนสนิทสิมาเนี่ยผมก็บอกว่าโอ้โตมันไปหลายที่หลายหม่องอย่ามาเด้อเลยแต่มันซ่าๆจังมาเนี่ยผมก็สบายใจเขาก็เชื่อเราเนาะว่าเชื่อเฮาว่าบ่ให้มาเคยมาอาทิตย์ละเทื่อ2เทื่อแบบนี้ครับมันถี่ไปนะแต่ว่าเฮามาอยู่นี่เฮาก็สบายใจว่าอาจารย์แบ่งพื้นที่ได้อากาศบ่ต้องห่วงอากาศดีครับต้นไม้ต้นซักพุ่นได้ครับพุ่นมันงามเนาะต้นซักอาจารย์ปลูกหลายป่ะปลูกก็จํานวนหลัก10นี่ล่ะโอ้บ่ได้ว่าแต่มันก็ตายนําเนาะเหลืออายุประมาณนี้ล่ะครับครับแล้วมันโตช้าครับใช่มั้ยครับโตเร็วนี่คือต้นอะไรครับนี่ยางนาโอ้ยางนาอู้งามเนาะยางนานี่อายุหลายปานใดล่ะครับยางนาต้นนี้นี่ประมาณ8ปีนี่ครับมี3ต้นทั้งนานี่เลี้ยงมาเลยเป็นขนาดเป็นสวนยางนาโดยตรง1งานครับครับ30ต้นอยู่ครับโอ้เป็นสวนเลยทั้งหลังคุณครับอาจารย์อันนี้คือพื้นที่น้ํานี่คือเป็นตัวยูที่ผมว่าตัวยูมานี่เห็นป่ะครับโอ้นี่ตัวยูมาจากฝนตัวยูโค้งมากถ้าไม่สูบเพิ่มนี่ไอ้แห้งหน้าแรงนั่นใช่มั้ยครับนี้นี่อ๋อต้องสูบน้ําเพิ่มผมก็เลยลงโซล่าเซลล์สูบเพิ่มอยู่ตลอดไม่ให้มันแห้งครับนี่พื้นที่งามครับเนาะมันเป็นแสดงว่าต้นตรงริมเนี่ยอาจารย์ปลูกผักปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มันเป็นไม้ยืนต้นป่ะครับครับส่วนมากอาจารย์จะปลูกต้นอะไรครับปลูกยางนาปลูกพยุงครับต้นพยุงเดี๋ยวๆซ้อมไปสิรอไปชมไปอาจารย์ก็เฮ็ดไปอันนี้ยังไม่ตัดหญ้ามันก็ลกครับครับครับเข้าใจครับมันย่ำฝนย่ำฝนอ๋อมันเป็นที่เป็นถนนได้เนี่ยถนนไปถนนแต่ผมจะทำถนนสีเขียวคือไม่เอาหินมาลงครับไม่เอาหินลูกรังมาลงครับมีกล้วยผมก็ปลูกไปอันดีกว่าหินนะครับครับอันนี้แปลงนาบนคูสะใกล้ๆได้เขียวได้กินแต่ตรงนี้ทำไม่ทันตรงนี้นะคือคูสะนี่อ๋อเป็นแปลงแห้งอาจารย์ก็มีทอน้ำครับครับครับแต่ว่าอันผมบ่ได้เฮ็ดทีนี่ครับผมก็อาศัยน้ําบาดาลจากดูดขึ้นมาผมมาอาจารย์ใช้ระบบน้ําจังได๋ปั่นจากโซลาร์เซลล์บ่หรือจังได๋ยังครับโซลาร์เซลล์อ๋อไปชมอันนี้ก็ปลูกผักด้วยผสมผสานได้ขายพวกต้นกล้วยต้นหยังต้นไหลก็พอได้อยู่ได้กินครับปลูกเพื่อกินครับเอาเน้นปลูกเพื่อกินครับผมคนมักกินกล้วยก็เลยมักปลูกกล้วยแม่นความคนมักกินกล้วยแม่นสามเชื้อครับครับนี่ได้กินอยู่นี่โซลาร์เซลล์ความครับมันจักวัดจังได๋โอ้อันบักใหญ่ตัวนี้ค
ครื่องขนาด2แรงกับตัวใหญ่น่าจะใหญ่สุดแล้วอือครับนี่อย่ามีลำตัวความได้นี่อ๋อระบบไฟเปิดเลยผมอันนี้วาล์วนี้ไฟโอ่งแดงสำหรับทักล้างครับทางไฟน้ำตกอีกข้างหนึ่งเขาก็เปิดวาล์วไปเบิ่งน้ำตกน้ำพี่โอ้ตรงด้านหลังบ้านนี่เป็นยังไงครับหลังบ้านนี่คือไอ้เดิมน่ะปลูกข้าวน้ำหอม55ต้นโอ้แต่ว่าไอ้มันเนี่ยเหลือได้กินครับไอ้4ต้นงามเนาะเพราะข้าวน้ำหอมอาจารย์ปลูกจักปีแล้วครับนี่อันนี้ถึงเวลานี้คือ9ปีโอ้9ปีบ่6ปีจังเป็นหมากบ่ครับได้กินมา3ปีปลูกจักต้นก่อน55ต้นเหลือจักต้นเหลือ4ต้น6ต้นเพราะว่าเฮาเวลาเฮาบ่ได้กินนี่คือ4ต้นอ๋อแต่บ่ได้กินน่ะก็บ่ตายก็หลายต้นอยู่แต่มันบ่ทันเป็นหมากครับๆฟังนั่นอาจารย์ก็สิปลูกอันเดี๋ยวไปก็จะเป็นอ๋อเป็นสวนยางครับเป็นสวนยางนายางนาครับ30ใหญ่เร็วบ่อาจารย์ก็10กว่าปีก็มี3เฮ็ดนี่ล่ะครับก็บ่เร็วครับพื้นที่บ้านอาจารย์นี่6ไร่แม่นบ่ครับตะกี้นี่เป็นทุ่งนาครับอันนี้จะถนนอีกเส้นหนึ่งครับครับครับอ๋อถนนอีกเส้นหนึ่งป้อมสวนรถแดดหลายมาจอดในห้องไม้ครับครับครับเท่ากับอุโมงต้นไม้อุโมงหนึ่งเนาะครับเป็นพื้นที่มีความสุขกับการเป็นอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยยางนาแต่ว่ามีต้นอื่นปนก็คือต้นซักพูดถึงการปลูกยางนาเนี่ยอาจารย์เขาปลูกมันจะจักประมาณจักอายุเท่าไหร่พี่เขาที่มันต้นใหญ่ๆนะ50ปีบ่น่าจะเกินครับใหญ่ๆแม่นบ่ครับอันนี้คิดดูนี่อาจารย์ปลูกจักปีแล้วบ่ต่ํากว่า12 10ฮอด15ปีแล้วนี่นี่อย่างนั้นที่ต้นใหญ่นี่คือประมาณ10ถึง15ปีครับๆแต่ว่าน้อยๆนะผมก็ปลูกซ่อมให้มันเป็นแถวมันตายผมก็ปลูกซ่อมอ๋องามๆเฮ็ดบ่บ่อาจารย์ผมเพิ่งเอามาปลูกเอาเฮ็ดลงมันมาใส่ได้3ปีเฮ็ดยังจ้ะลงเฮ็ดละโง่ครับโอ้ผมก็เอามาบดๆแล้วผมก็เอาใบไม้ถมไว้แบบนี้ผมบ่ได้บ้านได้หยังนี่ก็เป็นแนวทางแบบหลังจากที่อาจารย์เพิ่นเกษียณมานี่ผมจะบ่เผาใบอื้อครับโดยบ่จําเป็นนี่ผมก็ซุ้มๆไว้แบบนี้ครับๆๆซุ้มไว้แล้วมันก็สิเกิดเฮ็ดเอาเฮ็ดอันละโง่ปลูกกันน้ำไม้น้ำฟังนี่อันนี้ไผ่เลี้ยงกับไผ่กิมซุงครับโอ้ไผ่เลี้ยงไผ่กิมซุงครับพื้นที่อาจารย์ถึงอันชาพูดเหมือนบ่ครับบ่มันได้ให้หน้าได้ล่ะโอ้ให้หน้าเฮ็ดข้าวแปลงหน้าที่ว่าผมจะเอาไว้2ไร่แต่มันจะเหลือไร่ครึ่งครับๆนี่สวนไผ่ตัวนี้สวนไผ่เนาะถ้าย้ำนั่นผมก็มาเคลียร์ความสะอาดแล้วก็มาจอดรถจอดครับครับพวกมากก็มาจอดรถมาเออมานั่งเล่นอยู่พี่น้องใต้ห่มพี่น้องอาจารย์พาส้มอ่อมเลย6ไร่โอ้ขอท่าอันนี้พื้นที่ด้านหลังนี่ล่างสุดนี่อาจารย์จะปลูกเขาไว้กินครับประมาณจักไรครับจังไร่ครึ่งครับนี่กำลังออกโอ้กำลังออกรวงอันนี้ข้าวหอมภูพานครับข้าวมันเป็นข้าวดอครับครับหอมภูพานครับเริ่มออกรวงครับบัดนี้คั่นหน้าผมจะเฮ็ดคั่นใหญ่ๆครับโหใหญ่สำรดแลมได้เลยครับเพื่อปลูกไอ้เนี่ยนะปลูกต้นมะพร้าวแน่มะม่วงไอ้ไม้ยืนต้นก็ไม่มะค่าไม้พยูงไม้ยางนาอย่างก็ลงไปนำคั่นหน้าอาจารย์ผมถามเนี่ยที่อาจารย์อยู่นี่อยู่มาจังหลังจากที่เกษียณอายุราชการได้แล้วนี่รู้สึกจังไหนรู้สึกสบายใจบ่ที่มาเฮามีแรงที่เฮาจะพักผ่อนมุ่มพักผ่อนการจัดเตรียมเฮาเป็นจังได๋เริ่มต้นเลยอาจารย์ความคิดอาจารย์ที่6ไร่นี่อาจารย์เฮ็ดได้ผลทํานี่นี่โดนจักปีจังได๋ป่านนี้ประมาณ15ปีครับผมสะสมมาเลยแต่อายุ40ปลายๆเนาะครับเกือบ50แล้วล่ะเพราะว่าช่วงนึงอันให้เขาเศร้าเฮ็ดนาอยู่หลายปีครับคนทำนาบัดนี้เราให้สิทธิ์เขานี่เขาบ่สามารถปรับที่นาเฮ็ดหยังเลยครับครับเพราะเสร็จจากนาเขาพดปลูกมะเขือเทศครับเขาได้เงินปีละหลายแสนเนาะส่งลูกส่งเต้าเลี้ยงจนได้
ลิฟต์ได้ดีบัดนี้ผมก็เลยว่าผมขอคืนนะผมก็แก่แล้วผมจะเตรียมเกษียณเตรียมเกษียณแต่ผมจำบ่ได้ว่าผมเอาคืนตอนอายุ45บ่หรือ49ครับครับประมาณนี้แหละครับอาจารย์ก็เลยมาเริ่มต้นเฮ็ดเริ่มก็คือผมก็ปรับแปลงหน้าเลยแหละปรับแปลงหน้าเป็นเพื่อปลูกต้นไม้ที่ผมว่าต้นไม้ที่ก็คือเฮามักปลูกต้นไม้เลาะทางนี่คืออัน55ต้นนั้นอ้อมจากเฮาย่างมากครับครับครับเดิมมันมีขอไผบ้านบักไงบ่งครับครับตรงๆอัน66อันมีครับป้ามะฮุงครับครับก็ปลูกเลาะหน้านี่เรื่อยมาเรื่อยอะไรมาเรื่อยนี่ต้นนี้ก็จะมันเป็นมาร์กนี่แน่ๆนี่ก็เหลืออยู่ต้นนึงนี่ใกล้ๆครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งเอาย่างไปเลยจ้ะเนี่ยเขียดฮอดนี่ล่ะของเฮาอันแปลงหน้าทั้งนี้ของผมขึ้นจากนี่ล่ะจากข้างหน้านี่ครับต้นย่างหน้านั่นล่ะอ๋อต้นย่างหน้าย่างหน้าสูงๆนั่นครับคือเจ๋สุดท้ายแล้วย่างหน้าน้อยมันก็10กว่าปีแล้วล่ะมีความสุขเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ศาสตร์ครับเพิ่นหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกอยู่มานานแล้วผมว่ามัน10กว่าปีแล้วเนาะคันบ่ว่าเกือบ20พื้นที่เนี่ยย่างออกกําลังกายเนาะอาจารย์เนาะย่างแน่ปั่นจักรยานแน่ในสาป่าเนี่ยอาจารย์ปลูกป่าโอ้ป่าในลงผมเน้นป่าตะเพียนตะเพียนนะครับปานิ่นครับเพราะป่าตะเพียนปานิ่นปานิ่นมันบ่ปานิ่นมันแน่บ่มันแน่เนี่ยอ๋อนี่อันนี้มันต่อเนื่องไปบ่หรือว่าอีกบ่อนึงอันนี้อ๋ออีกบ่อนึงที่ผมว่าเป็นลูกตัวแอลตัวนี้ตัวแอลสักพุทธก้อนตัวเท่านั้นตัวเท่านั้นครับครับอ๋อเป็นนี่ครับพื้นที่ปลูกแบ่งพื้นที่อาจารย์คือบริวารปลูกเอาปลูกไว้เพื่อขายปลูกไว้เพื่อกินเพื่อแบ่งจ่ายให้ชาวบ้านให้พี่น้องพ้องไปเฮาครับแบบนี้แหละครับถ้ากับมีมะนาวกับเฮากับบ่ได้ซื้อเนาะบักฮุงก็มีบักฮุงเพิ่นกระถินโอ้ยผมว่ามันครบวงจรแล้วอยู่นี่แล้วก็เป็นมุมพักควันเจ้าของนําครับด้านหน้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งทางหน้ามองมุมพักควันอาจารย์เพิ่นเฮ็ดดีๆงามๆครับไปครับอาจารย์ย่างชมไปเรื่อยๆอย่างเฮาก็เข้าก็ซับนี่ละอันนี้ก็ขอ 6,000 เตี้ยครับเป็นพื้นที่ย่างอ้อมเลยๆตัวนี้นี่แล้วผมเพิ่งปลูกอันนี้ปลูกที่กายนี่บักเหน้าปลูกแซมลงเรื่อยๆนี่โอ้อย่างหน้าบักเหน้ากับเบิ่งในหน่วยใหญ่ๆต้นนี้มันบ่ใหญ่ครับหญ้ามันหน่วยใหญ่หลายมะฮุงก็มีกินมะละกอครับเมื่อใหญ่ๆเอิ้นพันหยังพันนอกคอกปลูกในเขตเฮาพุ่นครับมันออกมาเจอแล้วพันนอกคอกนั่นนอกคอกสิเนี่ยแล้วครับคุดสิทิมมันก็สิหลายกล้วยก็มาฝังลงไปครับนี่แหละเล็บๆๆหน้าคำหวานอันนี้คำหวานก็ปลูกหลายปีแล้วคำหวานเนาะพอท่านได้เป็นหมากให้กินครับคือได้มะขามเทศนี่ก็บ่เป็นหมากมีแต่สิกัดปลูกเป็นห่มเป็นห่มเป็นห่มแค่นาครับอันมะฮอกกานีอันนี้ต้นยังอาจารย์มะฮอกกานีครับโอ้นี่2ต้นมี2ต้นปลูกไว้อย่างนี้นะอาจารย์เนาะมันเป็นไม้โตเร็วไม่รุ่นหลบครับเป็นไม้โตบักลิ้นไม้ครับพี่ลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าลิ้นเขาแล้วนี่เด้อันนั้นครับลิ้นจริงบ่ฮะบ่อะไรยังฮะมาอันเชอรี่อ๋อเชอรี่ด้วยเชอรี่ก็มันมากละมันเป็นหลายรุ่นเนาะมันเป็นนัวอยู่บ่อาจารย์เป็นครับนี่เดี๋ยวนี้อ๋อเป็นเชอรี่โอ้ปลูกเชอรี่ได้มากแดงๆนั่นนะครับ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 เอาทานเนาะน้าวพักนี่กำลังฮิตไม้ด่างผมก็ซื้อไม้ด่างมาเลี้ยงไม้ด่างสิมาเลี้ยงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เนี่ยครับซื้อมาเรื่อยบริเวณนี้อาจารย์ก็เฮ็ดเป็นน้ำตกน้ำตกก็เฮ็ดจังซี่ล่ะติน้ำตกก็ตกตกค่อยๆบ่อ๋อแสงแดดมาเพราะว่าใช่มีน้ำตกนี่อันใช้โซลาร์เซลล์เพิ่นว่าจังคันแสงมามันคือตกแห้งเพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้ไฟแบบนั้นไม่ได้ใช้ไฟบ้านอาจารย์ครับผมถามสุดท้ายแล้วความรู้สึกอาจารย์ที่มีพื้นที่6ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ต้นซักต้นไม้แล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงการอยู่เป็นอยู่เพื่อเอาไว้จะกินครับบ่เน้นการขายอาจารย์รู้สึกจังได๋ครับการเป็นอยู่ตอนนี้
ก็รู้สึกว่าสบายใจนะพ่อแม้เราขึ้นป้ายแท้ๆว่าขายพันไม้ผมก็ซื้อเฮากับบ่เดือดร้อนนะครับครับเราเฮาเลี้ยงเฮาปลูกเฮาปลูกเพื่อความสุขใจทั้งใจเฮาอยู่แล้วครับครับมันก็ถึงบ่ได้เงินเฮาก็มีความสุขอยู่แล้วครับครับสุขกับการดูแลมันให้มันเจริญงอกงามครับครับหาปุ๋ยคอกมาใส่ในขี้ง่วงขี้เป็ดขี้ไก่แล้วมาใส่ครับครับพ่อผมบ่อยากเน้นปุ๋ยอันที่ซื้อมามันผมแพ้สารเคมีครับครับครับผมก็เลยเล่นแต่ขี้งัวขี้เป็ดขี้ไก่ไปครับครับก็เป็นแนวทางให้ฝากถึงเกษตรกรทั่วประเทศไทยอาจารย์การที่เขามีพื้นที่หกไร่ที่เขาจากเพราะว่าช่วงนี้เกษตรกรผมว่าเด่นขึ้นมาเด้เพราะว่าช่วงโควิดนี่คือยังคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็คนที่ทำงานที่ไหนบ่ได้มันอยู่กับบ้านเข้ามาอยู่บ้านมีเวลาแล้วอยากให้อาจารย์ฝากแนวทางกับคนที่ทำงานฮะเช้ากินค่ำแล้วก็ฮะมีเงินรายวันน่ะแล้วมีพื้นที่อยู่บ้านเฮาครับถ้ามีพื้นที่นี่เฮาจะบ่จนดอกครับเฮาสามารถจนเงินก็บ่ให้จนความคิดครับเฮาจัดพื้นที่ไร่1 2ไร่นี่ บางคนเขามีสระน้อยๆนี่ครับผมเนี่ยมันถือว่าผมมีสระใหญ่ไปแล้วว่าผมเฮ็ดสระครับครับครับใหญ่พออย่างพ่อผมบ่เฮ็ดหยังครับนั่นคือถ้าคนจําเป็นจริงๆกับคนกําลังเฮ็ดกําลังสร้างครับซ้ําสระปลาคาบสระเทียมผมเอิ้นมันสระปลอมสระเทียมครับมันก็สามารถเลี้ยงปลาดุกปลาอย่างหรือเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรก็ช่างเลี้ยงได้สารพัดเลยครับครับนั่นมันก็เป็นรายได้ครับถ้าผมน่ะมันเฒ่าแล้วผมบ่อยากเฮ็ดผมบ่อยากใส่หัวครับครับครับอันเลี้ยงกบแฮงเลี้ยงปลาหยังผมก็เลี้ยงเพิ่นๆไปเท่านั้นให้เพื่อเฮาซั่นมีส่วนทางพืชเนาะครับพืชนี่ไร่เดียวนี่เฮาก็สามารถจัดระบบว่าครับเฮาเฮ็ดหยังมันจังขายได้ใครเป็นราคาครับอย่างเช่นไม้ด่างตอนนี้เนี่ยครับเฮาอาจจะซื้อมาต้นละ100ครับเฮามาขยายอีกได้4 5ต้นต้นทุนเฮาก็จะลดลงปั๊บครับไอ้ที่มันขยายติดแล้วเนี่ยครับเฮาก็เอาไปขายนั่นคือกําไรทั้งหมดเออเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยถ้าพืชได้อืมแล้วผมนี่เฮ็ดเพื่อเป็นนันทนาการเพื่อหยังขายบ่ขายก็แล้วแต่ผมอันนี้ครับๆๆผมก็ตามกระแสคือเขาฮิตไม้ด่างเอาไม้ด่างมาลงลองเบิ่งดูแต่คนที่บ่มีอาชีพเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปซื้อน้ําเขาเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนี่ย3ต้นนี่100นึงนี่ซื้อมาครับครับนี่เนาะมันต้นน้อยขยายบ่ทันได้นี่3ต้นนี่3ต้นนี่คือกัน100บาทเฮาเอารับปลูกเบิ่งที่มีความสุขถ้าเราซื้อต้นใหญ่มาอันนี้ละแต่ว่าต้นละ100บาทมาตัดมันได้อีกทั้งหลายนั่นก็มีรายได้เกิดขึ้นมากเพราะคนนิยมซื้อมันก็ได้ขายแม่นเนี่ยอันนี้คือวิธีคิดวิธีคิดนะแนวคิดเงินอย่าไปจนความคิดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอาจารย์ความคิดในความคิดของอาจารย์ที่เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่มีกินตามเกษตรกรที่เขาเฮ็ดอยู่ทุกปัจจุบันเนี่ยส่วนมากคนหันหีมาเบิ่งเด้อหันมาเฮ็ดน่ะมาทำน่ะมันต้องหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่คําว่าพอเพียงนี่มันก็มันต้องเข้าใจเด้ครับว่าเฮามีความสุขบ่แม่นสิไปกระเสือกกระสนโอ้เขาขี่รถไอ้กระบะคันงามเก่งคันงามครับครับยี่ห้อยุโรปไปหยังไปก็คันไปตามแบบนั้นมันบ่พอเพียงจังซื่อก็ต้องคิดที่แบบนั้นครับมันจังสิพอเพียงได้ครับคือผมเนี่ยมันก็มีมาหลายอันเฮ็ดมาหลายอย่างแล้วก็เพราะว่าพ่อโดยอัตโนมัติเฮาก็เลยบ่ดิ้นรนหลายเนาะอาจารย์เฮาก็คือเฮ็ดอย่างมีความสุขว่าเฮามีเงินเดือนแล้วก็แต่ว่าคนเขาบ่มีเงินเดือนนี่มันสิส่งผลกับการเฮาสิเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงเฮาต้องวางแผนเนาะอาจารย์เนาะวางแผนวางแผนแม่นๆหยังเฮ็ดหยังก็ตามวางแผนดีที่สุดได้นี่ครับไอ้หลักการใหญ่มันก็คือการวางแผนครับอันพ่อว่าสมพ่อเขาจึงได้เป็นผู้บริหารเนาะผมพ่อผมตำแหน่งงานผมคือสายบริหารครับผมเป็นรองผู้จัดการครับครับครับก็เขาโอ้สมพรเราจังได้เป็นอันผู้บริหารครับ
นั่นคือเขาเห็นแล้วว่าเรามีการวางแผนใช่ใช่นี่ผมปลูกเองตั้งแต่ต้นคืบนี่ซ่าหกเขียนนี่ต้นละ4บาทครับครับ500ต้นครับจังที่เป็นกำแพงคือกำแพงซ่าหกเขียนครับเป็นอะไรเพิ่นอยู่น้ำมาแต่ลำสางเหมือนมะฮดมีสาราหน่อยงามโอ้อาจารย์ว่าไม่พี่ไม่พี่วันนี้ไม่เป็นไรงามใช่สาราเพิ่นก็ได้สารานี่ก็เอาไว้พักผ่อนแม่บ้านเพิ่นมาไว้พักผ่อนแม่บ้านนะแขกว่าบ้านค่อนข้างลบครับครับครับบางคนก็เบิ่งว่ามันเป็นกำแพงแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วนี่คือปลูกผมบอกได้เลยว่าผมปลูกกับมือเนาะซื้อมาต้นละ4บาท500ต้นครับ4 5 22,000 บาทนี่ครับมาลงระหว่างต้นระหว่างแถวคือ40คูณ40ครับครับ40คูณ40เซนแล้วก็ตัวให้มันใหญ่ขึ้นมาสักพักนึงครับเฮาก็ตัดแต่งตัดเอาทรงมันไว้แต่ว่าเฮาสิส่งหยังก็เลยก็เลยได้นกนั่นนี่เนาะนกอาจารย์เฮ็ดเป็นนกยุ่งบ่ก็สิเฮ็ดนกยุ่งครับท่าเว้ยมองเป็นนกยุ่งอยู่ได้ครับเอาบอกว่านกอีมูใช่มั้ยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ก็เอาโซลาร์เซลล์ส่วนมากอันตัวนี้โซลาร์เซลล์ตัวนี้คือเป็นตัวควบคุมไฟบ่ใช่แสงกับแสงสว่างหน้าบ้านหน้าบ้านกับข้างสวนโดยตรงต่อไปผมสิเอาไปทั้งหน้าครับเพิ่มหลอดไฟเข้าไปเป็นโซลาร์เซลล์เพื่อแสงสว่างแต่ตัวนั้นเพื่อการสูบน้ำอย่างเดียวครับถ้าแดดบ่มีแล้วผมจำเป็นต้องใส่น้ำน้ำเบิดโอ่งบ่มีน้ำอาบผมก็เสียบไฟบ้านเข้าไปก็สุดยอดใส่ไฟบ้านก็ได้เยี่ยมยอดเลยครับแต่อันนี้ใช้เพื่อแสงสว่างอย่างเดียวอ๋อโอ้มือนี่ยาวๆครับยาวๆเลยมาเห็นบรรยากาศหกไร่อาจารย์เป็นอาจารย์เกษียณได้สี่ห้าปีแล้วล่ะบัดนี้ก็มาเห็นบรรยากาศโอ้ยงามผมก็เลยจอดถามเบิ้งนี่โอ้เห็นได้คุยแล้วอดีตก็เป็นฝ่ายบริหารทางการศึกษาลองพูดอยู่บางโคนวิทย์เห็นป่ะครับครับสุดยอดวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งฝากถึงเกษตรกรสั้นๆเกษตรกรที่อยากเฮ็ดสวนผสมผสานแบบนี้ครับวางแผนไว้ให้ดีนะครับอย่างที่ผมพูดแต่ต้นว่าจะทำอะไรต้องมีการวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเมื่อวางแผนแล้วก็เริ่มลงมือครับลงมือถ้าเฮาเฮ็ดเพื่อการค้าขายในเชิงธุรกิจเฮาก็ต้องเป็นแบบผมว่าก็คือจะปลูกพืชกับพืชที่อยู่ในความต้องการของตลาดครับจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหยังมันขายได้ตลอดครับนับตั้งแต่หมักหอยหรือกุ้งหรือปูหรือปลาครับเฮ็ดได้หมดอยู่แล้วครับในพื้นที่นี้ไม่เกี่ยวครับครับพื้นที่จะ1ไร่2ไร่เฮ็ดได้หมดครับขอให้เฮาจัดการมีการวางแผนพื้นที่เฮาครับก็จัดการไปตามเป้าหมายที่เฮาวางไว้ที่เฮาอยากเฮ็ดเนาะที่อยากเฮ็ดโอ้สุดยอดสุดยอดอาจารย์ทางช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดต้องขอบคุณอาจารย์ศาสตร์ครับอยู่ฟังโคนวิทย์ก็ขอบพระคุณอย่างมากอย่างสูงเลยขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณที่มาเยี่ยมครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ศาสตร์มากๆเลยมาเยี่ยมชมบ้านสวนสวยๆบรรยากาศดีๆดีมากเลยนะครับใครอยากมาชมมาพักผ่อนมาปรึกษาหรือเรื่องการปลูกต้นไม้การปลูกพันธุ์โอ้เยอะแยะมากมายนะมาได้เลยก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ